วัสดีเพื่อนๆทางช่องเทเบเกอร์ด้วยนะคะวันนี้ทางเทเบเกอร์นั้นก็จะมีข่าวเกี่ยวกับซูซูกิที่ได้ทำการปล่อยวิดีโอใหม่นั่นก็คือนิวคาตานะออกมายั่วใจแฟนๆค่ะก็เป็นการยืนยันออกมา 100% แล้วนะคะสำหรับโมเดลใหม่ของทางค่ายคนบ้าอย่างซูซูกิที่กำลังเตรียมที่จะปลุกผีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับซูซูกิ GSX 1100S คาตานะให้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งหลังจากที่มีการหยุดลายการผลิตไปนะคะเมื่อปี2006โดยล่าสุดค่ะทางค่ายก็ได้ทำการปล่อยวิดีโอทีเซอร์ขนาดสั้นลงบน YouTube เพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับพวกเราเป็นอย่างมากค่ะและก็ในงานอิกมาโชว์ปี2017ที่ผ่านมานะคะทางค่ายมอเตอร์ไซค์จากประเทศญี่ปุ่นอย่างซูซูกินั้นก็ไม่ค่อยที่จะสร้างความประทับใจให้กับพวกเราเหล่าเบเกอร์กันสักเท่าไหร่ค่ะหลังจากที่มีโมเดลใหม่ออกมาเพียงแค่2โมเดลเท่านั้นและก็ถือว่านะคะยังเป็นการนำเอาโมเดลเดิมมาพัฒนาต่อไม่ใช่เป็นโมเดลที่สดใหม่นั่นเองแต่ก็ยังมีความตื่นเต้นให้เราได้เห็นกันบ้างนะคะกับเจ้าคาตานะ 3.0 ที่เป็นผลงานร่วมกันกับซูซูกิและก็โมโตชิโน่ซึ่งเป็นนิตยสารและก็เว็บไซต์ชื่อดังจากประเทศอิตาลีค่ะซึ่งเป็นการหยิบยกเอาเจ้าซูซูกิ GSX S 1000มาทำการโมดิฟายใหม่ให้มีกลิ่นอายของ GSX 1100S คาตานะนั่นเองและก็หลังจากที่งานอิกมาโชว์ปี2017ได้เสร็จสิ้นลงไปนะคะก็จะมีข่าวลือออกมาต่างๆนานาค่ะเกี่ยวกับเจ้า All New คาตานะนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางค่ายก็ได้ทำการปล่อยวิดีโอทีเซอร์ขนาดสั้นออกมาบนเว็บไซต์ YouTubeซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการตีดาบด้วยความร้อนนะคะซึ่งก็คงไม่ใช่เป็นโมเดลใดไปนะคะนอกจากจะเป็นเจ้าคาตานะอย่างแน่นอนโดยมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ใหม่ที่มีชื่อว่า Feel the Edge พร้อมกับตราสัญลักษณ์ใหม่ของคาตานะซึ่งทางค่ายนะคะเพิ่งจะทำการจดทะเบียนตราสินค้าใหม่ไปเมื่อเร็วๆนี้นั่นเองค่ะและก็มีการเปิดตัวขึ้นนะคะที่งานอินเตอร์มอดประเทศเยอรมันในวันที่ 3-7 ตุลาคมนี้ค่ะมาถึงตรงนี้นะคะก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนมากนักนะคะเกี่ยวกับสเปคตัวรถของเจ้าคาตานะคันนี้ค่ะที่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ตัวไหนโดยข่าวลือนะคะก็พอจะมีมูลแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดก็คงจะเป็นในเรื่องของการหยิบเอาเครื่องยนต์ของตระกูล GSX 1000นะคะมาทำการปรับจูนใหม่ให้เข้ากับรูปแบบแล้วก็แนวทางของรถนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่านะคะเจ้าคาตานะนั้นจะเป็นการดึงเอาชื่อเสียงของรถในอดีตของทางค่ายมาทำการปัดฝุ่นใหม่เช่นเดียวกันกับคาวาสกิที่ประสบความสำเร็จใน Z900RS ที่วางขายในปัจจุบันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ